พึงตั้งใจให้ดีการภาวนามันเป็นการฝึกใจให้มั่นคงในศีลในธรรมเพราะใจนี่มันวอกแวกไปด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปทั่วโดยเฉพาะกับเรื่องอวิชชาโมหะนั่นแหละเมื่อความไม่รู้ความหลงครอบงำจิตแล้วเราทำจิตให้คิดเลื่อนลอยไปสารพัดท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าใหญ่คว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งนั้นต้นไม้แต่ละต้นที่จะมีผลมีน้อยเต็มทีมีแต่คว้าไปเปล่าๆนั่นแหละเป็นส่วนมากฉันใดจิตใจที่หลงที่เมาในอารมณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่านั่นเองคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากต่อมากเรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็คิดไปผู้ที่คิดไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความคิดที่มันไม่มีประโยชน์นั่นไม่ได้ทวนกระแสจิตเตือนจิตเพราะฉะนั้นจิตมันจึงค่อยพุ่งไปทั่วจึงห้ามไม่ได้เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็วันไหลไปตามเรื่องนั้นๆเลยเพราะมันไม่เคยทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่เคยห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆจากเรื่องนั้นๆมีแต่ปล่อยให้มันวันไหลไปตามเสมอนี่มูลเหตุที่ให้คนเราทำความชั่วให้พึงเข้าใจดังนั้นในการฝึกจิตก็ได้แก่การที่มีสติสัมปชัญญะห้ามจิตไม่ให้คิดปรัมปราไปทั่วให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นตัวชีวิตอดีตมันก็ร่วงมาแล้วไม่ใช่แล้วชีวิตมันร่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงหามันอย่าไปยึดมันเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วมันหมดมาแล้วอนาคตก็ไม่ใช่ตัวชีวิตเพราะยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะแตกดับลงเวลาไหนวันไหนรู้ไม่ได้เลยดังนั้นต้องกำหนดเอาปัจจุบันนี้ทวนกระแสความคิดความนึกอะไรเข้าไปภายในให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวความคิดให้มันยุติลงก่อนมันไม่หยุดแล้วจะทำไงก็มันไม่หยุดก็เพ่งอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันแก่กล้าแล้วมันก็หยุดลงได้เมื่อสติมันยังอ่อนอยู่มันก็สู้กับความคิดไม่ได้อาศัยความภาคเพียรพยายามเพ่งไม่ท้อไม่ถอยนั่นแหละให้เข้าใจ
ถ้าหยุดเพ่งจะได้จิตไม่มีอำนาจอะไรมันก็มีแต่ลอยไปตามความคิดความนึกนั่นแหละดังนั้นจึงว่าก่อนอื่นการภาวนาเนี่ยมันต้องมุ่งให้จิตให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อนอย่าเพิ่งอยากรู้อันนั้นอย่าเพิ่งอย่างรู้อย่างนี้รู้ได้มันก็รู้ไม่จริงหรอกถ้าจิตไม่สงบนะมันรู้ไม่จริงไม่เป็นไปกับความเบื่อหน่ายตามจริงเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่นั่นแหละร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่แล้วเมื่อจิตนั้นมันสงบลงไม่ได้มันตั้งมั่นลงไม่ได้มันไม่ยอมรับรู้ความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้เหตุดังนั้นมันจึงได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจนี้นะมันจึงหวั่นไหวไปตามเรื่องดีเรื่องชั่วในโลกอันนี้ใครว่าดีมาก็ยินดีไปตามใครว่าชั่วมาก็ยินร้ายไปตามไม่พอใจไอ้ความชั่วที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่พอใจโกรธนั่นแหละลักษณะของความยึดถือนะถ้าไม่ยึดถือแล้วมันไม่โกรธต้องให้เข้าใจสิ่งที่น่ายินดีก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่ยินดีแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือดีก็ดีโดยสมมติของโลกอันนี้นะสมมติว่าดีเฉยๆแต่เมื่อเพ่งดูโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วเช่นรูปร่างกายอย่างนี้นะลองเพ่งดูให้ถึงความจริงดูสิมันจะมีอะไรดีมีอะไรชั่วอยู่นั่นมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองอาศัยจิตวิญญาณมาอยู่นี่เท่านั้นแหละมาครองอยู่นี่เคลื่อนไหวไปมาได้พูดจาได้ทำการงานอะไรต่างๆได้ถ้าเมื่อจิตดวงนี้ไม่มีแล้วถอนออกแล้วมันก็ไม่มีดีมีชั่วอะไรเลยร่างกายนี้มันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตามเดิมนั่นเองนี่แหละความหลงนะก็คือความไม่รู้จริงตามเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่มีอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าลี้ลับจนไม่สามารถจะมองเห็นได้เสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าคนเราไม่ได้ฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปเท่านั้นเองมันจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้ดังนั้นการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้พากันเข้าใจยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนี้อยู่อย่างนั้นไม่ลืมตัวแม้เข้าสังคมการพูดการเจรจาอะไรต่ออะไรกันต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้เป็นปกติไปไม่เช่นนั้นแล้วพอได้กระทบกระทั่งกับ
เรื่องที่ไม่ชอบใจมันก็หวั่นไหวไปทันทีถ้าไปกระทบกระทั่งกับเรื่องที่ชอบใจก็ชื่นใจโสมนัสยินดีอย่างแรงกล้าจนลืมตัวไปเมื่อใจนี้เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เอาชนะกิเลสไปได้เลยแสดงว่าใจมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสแล้วเหตุนั้นมันจึงได้หลงยินดียินร้ายไปตามกระแสของโลกอันเนี้ยให้พึงพิจารณาดูการพิจารณาดูรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยสำคัญมากเพราะเมื่อมันไม่รู้เรื่องของตัวเองแล้วมันจะไปแก้ไขตัวเองได้อย่างไรอ่ะเมื่อรู้ว่าจิตของตนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างนี้อย่างนั้นมันจึงค่อยแก้ได้เช่นอย่างว่าคนโทสะจริตอย่างนี้นะก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยว่าตนนั้นมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจมันสมควรที่เราจะต้องแก้ไขกันไม่เช่นนั้นเราก็จะทำความดีไปไม่ได้ความโกรธนี่แหละมันจะมาขัดขวางการทำความดีเมื่อมีใครมาชี้ว่าให้โกรธแล้วมันก็โกรธไปเสียเพื่อทำความชั่วไปเพราะความโกรธนั่นนะนั่นในความไม่รู้เรื่องของตัวเองที่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้ใดรู้จริตอย่างนี้มันไม่ดีมันจะพาตนให้ไปสู่ทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามเจริญเมตตากรุณานี้ให้มากๆเข้าไปไม่ไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นเลยเมื่อรู้ว่าจริตของตนมันเป็นอย่างนั้นต้องเจริญเมตตาตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเราก็อภัยให้ไปไม่ถือมั่นไว้ในใจนี่ไม่ใช่จะไปบริกรรมแต่บาลีว่าสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาอวิราหนตุไปอยู่อย่างนั้นเท่านั้นอันนั้นมันเป็นภาษาบาลีบางคนก็เลยไม่ซึ้งในใจเพียงแต่บริกรรมคาถาเท่านั้นนะต่อเมื่อได้นึกคิดเป็นภาษาของตัวเองออกไปนี่มันจึงซึ้งลงในใจมันเป็นงั้นนึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ถ้าผู้ใดเขาได้ดีได้ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราไม่คิดอิจฉาอย่างนี้นะถ้าผู้ใดถึงความวิบัติลงก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แก้ไขได้ก็นึกถึงกรรมนึกถึงเวรของคนผู้นั้นก็มันก็เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มันเป็นธรรมดาเมื่อผู้ใดทำกรรมมันได้มันต้องได้เสวยผลแห่งกรรมอันนั้นช่วยไม่ได้พอตำลิเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงทำจิตให้วางเฉยลงไม่ต้องไปเสียใจดีใจกับความวิบัติของผู้อื่นแม้แต่ความวิบัติของตัวเองก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเพราะตนของตนก็มีกรรมเป็นของตนเหมือนกันเวลากรรมชั่วมันให้ผลมันก็ต้องวิบัติลง
แล้วก็แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมเหล่านี้เสมอไปรู้ด้วยปัญญาจริงๆเมื่อรู้ด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วร่างกายอันนี้มันเมื่อมันวิบัติลงแก้ไขไม่ได้เราก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นผลแห่งบาปกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาสนองแน่นอนนะมันถึงแก้ไม่ตกถ้าเป็นความวิบัติที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจุบันเท่านี้หนึ่งนี้เลยมันมีทางแก้ได้เราต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้มันแจ่มแจ้งจริงๆให้มันแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเรื่องของกรรมนี่แหละบุคคลไม่รู้แจ้งส่วนมากนะเหตุนั้นเราจึงได้หวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอ้ามีใครเขามาชอบด่าชอบยกโทษตีเตียนบ่อยๆอย่างนี้นะทั้งที่ตนก็ทำดีอยู่นี่ถ้าคนไม่เรียนรู้เรื่องกรรมแล้วก็โกรธให้คนผู้นั้นนะหาว่าเขามาเบียดเบียนเราเขาทำร้ายเราข่มเหงเรานี่นี่ถ้าผู้ที่เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมแล้วมันก็ทบทวนดูเลยนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นกรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาแต่ชาติหลังเราคงจะไปได้ด่าเขามาได้ข่มเหงเขามาดังนั้นกรรมนั้นมันจึงติดสอยห้อยตามมามาให้ผลในปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะไม่แก้แค้นเลยเราจะไม่ตอบโต้ขอให้กรรมเวรที่ตามมาสนองนี่ให้มันหมดกันลงไปเสียแต่ในชาตินี้อย่าได้ผูกเวรกันต่อไปอีกเลยนี่เมื่อตนเองทบทวนดูตัวเองได้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงไปใครจะยกโทษตีเตียนด่าว่าเสียอะไรก็ตามจะนึกถึงกรรมถึงเวรเท่านั้นมาแล้วมันก็วางเฉยได้ถ้าไม่วางเฉยเราก็สร้างเวรต่อไปอีกก็ไม่จบธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะท่านรู้อย่างนี้แหละท่านจึงดุจสนีภาพอยู่ได้เวลาใครมายั่วยวนต่างๆนานาในการภาวนานี่แหละมันต้องเลือกเจริญกรรมฐานให้มันถูกกับจริตของตนอย่าไปประมาทแล้วก็ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างว่านั่นแหละว่าตนมีจริตยังไงผู้ใดอ่านตัวเองไม่ออกแล้วมันก็แก้ตัวเองไม่ได้เลยถึงแม้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็สำหรับเพื่อแก้จริตของคนเรานี่เองนะเมื่อตนเองไม่รู้เรื่องของตัวเองก็เอาเจริญกรรมฐานที่มันจะแก้กับจริตนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนคนไม่รู้จักโรคในกายของตัวเองก็หายามาบำบัดตัวเองไม่เป็นนะอย่างนั้นเนี่ยให้แต่หมอนู่นนะมาช่วยบำบัดให้อันโรคจิตเนี่ยไปอาศัยแต่ผู้อื่นช่วยบำบัดให้ไม่ได้เลยไม่เหมือนโรคในร่างกายนะคิดให้ดีโรคในร่างกายนี่หมอเพ่งพิจารณาดูตรวจดูรู้ชัดแล้วเขาวางยาลงไป
มันก็หายได้ส่วนโรคจิตเนี่ยเมื่อบุคคลใดไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนจริงๆจะนี่แม้ผู้อื่นจะสอนอย่างไรอย่างไรอ่ะมันก็ไม่เอาตามนะเรื่องมันนะไม่ทำตามมันต่างจากร่างกายนะร่างกายนี่มันไม่มีความรับรู้เหมือนอย่างดวงจิตดังนั้นเมื่อหมอวางยาให้ถูกเข้าไปแล้วยามันก็ไปขับไล่โรคมันให้ระงับไปได้ส่วนจิตนี่มันมีความคิดความนึกมันมีการยึดถือถ้ามันยึดถือความเห็นที่ผิดๆไว้ในใจแล้วแม้ใครจะสอนดียังไงยังไงมันก็ไม่ยอมรับเอาคำสอนนั้นเลยมันก็ไปตามทิฏฐิที่ตนยึดถือไว้นั่นแหละประพฤติไปตามนั้นเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะละกิเลสได้ยังไงบัดนี้ก็เพราะว่าตนไปยึดเอาความเห็นของตัวเองว่าถูกต้องไม่ยอมละอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ไม่ยึดถือเอาความเห็นส่วนตัวแล้วมาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองอย่างนี้มันก็เป็นไปได้จริงๆนะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมาแล้วนั่นเองก็เมื่อรู้ว่าตนเป็นโทสะจริตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะแล้วมันเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เบาบางลงได้จริงๆนะเจริญเอาจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เราจะไปเป็นบริกรรมคาถาอย่างว่านั่นเฉยเพ่งจิตดีลงไปจนเมตตาธรรมนี้ซึมซาบเข้าสู่จิตจนจิตก็สงบลงด้วยการเจริญเมตตาอย่างว่านี่ถ้าทำลงไปถึงขนาดนั้นได้แล้วความโกรธมันเบาบางลงไปแน่นอนเลยแต่ว่ามันยังไม่ขาดหรอกมันจะขาดได้ก็ด้วยอาศัยปัญญาตรงนี้ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถอนรากของความโกรธความพยาบาทต่างๆออกได้แม้กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันอาศัยปัญญาดวงเดียวนี่แหละถอนรากของกิเลสทั้งมวลออกไปได้ทีนี้ปัญญาประเภทนี้นะถ้าอบรมจิตให้สงบไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นเมื่อพูดไปพูดมาอะไรจึงว่าการทำใจให้สงบเนี่ยสำคัญจริงๆนะแต่สงบนี่มันมีอยู่ต่างๆกันนะสงบแบบโมหะสมาธินั้นก็อีกอย่างหนึ่งเช่นอย่างว่ามันนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้ความง่วงครอบงำแล้วก็เซ่อไปอยู่นั่นเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ดังนั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิใช้ไม่ได้อย่าไปสำคัญว่ามันถูกต้องนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่หรอกไม่ได้เรื่องอะไรนะสมาธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญานะมันต้องทำใจให้สงบทั้งที่รู้ตัวอยู่นี่นะรู้ว่าขณะนี้จิตของตนสงบจากความรักจากความชังความพยาบาทต่างๆสงบจากความง่วงเหงาหานอนสงบจากความคิดนึกฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆนานาสงบจากความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
ต่างๆหมดนี่นะตลอดถึงมรรคผลนิพพานเราไม่สงสัยแล้วนี่เมื่อที่เหล่านี้มันระงับลงไปนะใจเลยมันจะรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็รู้ตัวเองอยู่เลยว่ามันรวมลงเป็นหนึ่งมันรู้ว่ากิเลสเหล่านั้นระงับไปจากจิตนี้จริงๆแต่มันรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเฉยๆนะมันไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกกว่านี้นะเมื่อใจมันรวมเป็นหนึ่งลงไปนิวรณ์ห้าดับลงไปจริงๆนะมันมีแต่รู้อยู่ในปัจจุบันแล้วไม่รับรู้เรื่องภายนอกเสียงต่างๆที่ดังมาก็ไม่ใส่ใจเลยมันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามไม่ใส่ใจแล้วเสียงเราแล้วมันก็ผ่านไปจิตนี่ก็ตั้งอยู่เป็นปกติเมื่อนิวรณธรรมเหล่านั้นดับลงไปแล้วจิตนี่มันก็ผ่องใสอ่ะเบิกบานมันไม่เศร้าหมองขุ่นมัวแล้ววันนี้เมื่อมันเบิกบานอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งเลยวันนี้พิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันก็เห็นแจ้งไม่สงสัยพิจารณาถึงกรรมฐานอันจะเป็นคู่ปรับกับกิเลสอย่างว่านี้มันก็เห็นแจ้งเหมือนอย่างหมอผู้ชำนาญปรุงยารู้จักตัวยาแล้วโรคอย่างนี้นะเราต้องใช้ตัวยาอย่างนี้มาประกอบกันเข้ามันจึงจะมีประสิทธิภาพระงับโรคในกายของคนนี้ได้เมื่อหมอรู้จับตัวยาที่เอามารวมกันได้อย่างนี้นะหมอปรุงยาอย่างนั้นให้คนป่วยรับประทานเข้าไปมันก็ได้ผลจริงๆนะโรคไปของมันก็หายไปเป็นเสียแต่กรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมาสนองเราแม้ยาหมอนั้นจะดียังไงปรุงให้ถูกต้องยังไงมันก็แก้ไม่ได้ที่ได้มาพูดถึงจริตนิสัยของคนเราเนี่ยถ้าว่าผู้นั้นมีกรรมมีเวรตามมาสนองเอากรรมเวรอย่างรุนแรงนี้มันก็สกัดกั้นทางมรรคทางผลไว้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไม่ได้เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่สำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอันนี้แต่ถึงอย่างไรผู้นั้นรู้ว่ากรรมเวรของตนมีแล้วก็ทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยมันก็เพิ่มพูนบุญบารมีขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในชาตินี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยส่งตัวเองให้สูงขึ้นไปโดยลำดับในการต่อไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็ท้อใจเสียไม่ประโยชน์พยายามแก้จริตทิศใสของตนให้ดีให้งามอย่างนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพราะว่าไปปล่อยให้จริตทิศใสที่ไม่ดีนั่นแทรกซึมอยู่ในดวงจิตอันนี้ไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้นะมันก็ละกิเลสไม่ได้แล้วถ้าหากว่า
ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงแสดงจริต6ประการไว้แล้วก็ทรงแสดงว่าจริต6ประการนี้มันก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำลังมากกว่าเพื่อนแสดงกิริยาการออกหน้าออกตาพวกกิเลสอย่างอื่นชายก็ตามมันก็รวมลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละไม่แตกต่างอะไรกันเลยทีนี้เมื่อเราแยกออกเป็นธาตุออกไปแล้วถ้าเราดูแต่กิริยาอาการหิวเหินนี่มันก็มีแตกต่างกันบ้างจริตนิสัยของผู้ชายอย่างหนึ่งจริตนิสัยผู้หญิงก็ไปอย่างหนึ่งผิวพรรณวรรณะผู้หญิงนั่นก็รู้สึกว่าละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย กิริยาการของผู้ชายรู้สึกว่าไม่ละเอียดอ่อนเท่าไรมักจะไปทางหยาบมันก็มีแตกต่างกันอย่างนี้มันนี่ก็ทำให้คนหลงที่เห็นผู้หญิงแสดงกิริยาอาการสะมดสะม้อยเล่นหูเล่นตาเข้าไปเพ่งดูผิวพรรณวรรณะเข้าไปจะเรียกทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปนั้นขึ้นมาทันทีนี่เรียกว่ามันมองตั้งแต่เปลือกนอกเฉยๆก็มาหลงอยู่ในเปลือกนอกนี่แหละไม่ใช่หลงอยู่ลึกอยู่ขำอะไรทั้งหนาเนี่ยดังนั้นมันต้องเพ่งเปลือกนอกนี่มันเห็นชัดลงไปอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่ตามหลักกรรมฐานอุปทายรูปรูปอาศัยรูปละเอียดมันอาศัยอยู่ในรูปหยาบนี่เท่านี้เองนะคนก็มาหลงรูปละเอียดอันเนี้ยเรื่องมันนะฉะนั้นผู้เจริญพระกรรมฐานพิจารณาร่างกายสังขารก็ต้องพิจารณารูปส่วนหยาบแล้วก็พิจารณารูปส่วนละเอียดเช่นผิวพรรณวรรณะนี่มันก็เป็นรูปละเอียดอันหนึ่งนะเสียงไพเราะต่างๆก็ดีกลิ่นหอมหวนก็ดีรสอร่อยก็ดีพวกนี้นะมันก็เป็นรูปละเอียดแต่มันก็อาศัยอยู่ในรูปหยาบนี้เมื่อมาเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วรูปละเอียดนี่มันก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อรูปหยาบมันแปรปรวนไปแล้วอย่างนี้รูปละเอียดนี่มันก็แปรไปตามเหมือนกันเช่นอย่างผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งขาวนวลบอกหรือว่าผิวพรรณแดงเหลือไปอย่างนี้นะเมื่อเวลารูปร่างกายส่วนหยาบนี่มันวิบัติลงอย่างนี้มันก็สูบซีดไปหมดสูบแล้วนะอันที่มันเคยเปล่งปลั่งมาแต่ก่อนนะมันก็สูบซีดไปเลยไม่เหมือนเดิมแล้วนี่รูปกายอันนี้ต้องพิจารณาให้มันละเอียดละออลงไปแล้วรูปกายอันนี้มันไม่ใช่มันจะไปตั้งยั่งยืนสม่ำเสมออย่างนี้เรื่อยไปเหมือนอย่างคนยังหนุ่มยังสาวอย่างนี้นะรูปร่างกายอันนี้ก็รู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรก็ยังปกติอยู่นี่ไม่ใช่มันจะเป็นอยู่นี่เรื่อยไปได้มาอยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไปรูปละเอียดก็ทรุดไปตามกันอย่างว่านั้นผิวพรรณวรรณะอะไรก็จืดชืดไปเช
เสียงก็เปลี่ยนแปลงไปรสอาหารก็ความอร่อยก็มีน้อยลงน้อยลงอย่างนี้เลยไอ้ผ้านุ่งผ้าห่มก็ประกอบอีกด้วยเหมือนกันนะเป็นเครื่องหลอกจิตของบุคคลผู้ไม่มีปัญญาให้หลงได้เหมือนกันเอาผ้าสีต่างๆมาหุ้มห่อร่างกายนี้เข้าไปนะคนทั้งหลายเห็นเข้าแม้สวยจังพอคนผู้นี้แต่งตัวสวยจังคือความรักขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วสักพักแต่มันจะเป็นไปดังนั้นการภาวนาเนี่ยก็ให้รู้จักจริตของตัวเองคนเรานะเมื่อคนใดเป็นราคะจริตก็มันเพ่งพิจารณาร่างกายนี่ให้มันละเอียดละออลงไปเพ่งพิจารณาลงไปจนให้ถึงมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปนู่นมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอะไรอยู่ในนี้มันเพ่งอยู่บ่อยๆอสุภนิมิตปรากฏในใจบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้ความกำหนัดยินดีต่างๆมันก็เบาลงเลยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถึงมันไม่ขาดเด็ดทีเดียวมันก็ต้องเบาลงไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะอินทรีย์บารมีของเรายังอ่อนอยู่แต่จะไปถอนรากของกิเลสให้ขาดหมดไปทีเดียวเลยนี่มันไม่ได้ต้องพาเพียรพยายามเจริญพระกรรมฐานนี่ให้มันถูกกับจริตของตัวเองให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยไปกิเลสเหล่านั้นมันก็ไม่มีช่องที่จะเกิดขึ้นในใจเพราะใจมันไม่หลงมันเห็นแจ้งในกรรมฐานอยู่อย่างนั้นเช่นพอตาเห็นรูปเข้าอย่างนี้นะมันก็เพ่งดูกรรมฐานที่ตนเคยเจริญมาเป็นอารมณ์นะเมื่อกรรมฐานนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็หายตื่นเต้นในรูปที่มองเห็นนะจะเป็นรูปสวยก็ตามรูปที่ร้ายก็ช่างจะเป็นรูปเพศตรงกันข้ามก็ตามมันก็แค่นั้นเนี่ยแค่ธาตุนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นของวิเศษวิโสอะไรเลยมันเห็นแจ้งอยู่นั้นทันทีเลยในเมื่อตนเคยเจริญพระกรรมฐานอย่างว่านั้นมานะจนแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอแล้วพอตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆอะไรเข้าเอากรรมฐานเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเป็นพยานแล้วบอกว่าไม่สวยรูปนั่นเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็รู้ชัดขึ้นมาทันทีเลยก็สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงอะไรเราเพ่งดูจนว่าให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปเลยไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรธาตุเหล่านี้มันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นของเก่านั่นแหละรูปได้กระทั่งมันจะเกิดขึ้นนะเมื่อมันแตกดับลงแล้วมันก็ไปเป็นธาตุของเก่าหยุดดูแต่ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆตรงนี้นะเวลามันเจริญเติบโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นต้นเป็นกอมีกิ่งก้านสาขามีใบแล้วมีสีสันแตกต่างกันไปมีทั้งไม้ล้มลุกมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับอะไรหมดนี่มันก็มีสีต่างๆกันทีนี้เมื่อมันแตกดับลงไปเป็นธาตุดินแล้วมันก็หมดไอ้คำสวยงามคำที่ว่าสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอะไรหมดนั้นมันไม่มีมันก็ลงเป็นธาตุดินของเก่านั่นเอง
ก็ร่างกายของเรามันก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละเมื่อมันแตกทำลายลงแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำของเก่าของคนอื่นก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้เลยความจริงเนี่ยเราเอาความจริงมาพูดกันนะทำไมเราจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้ก็สอนจิตตัวเองเข้าไปตนเองสอนตนเองนะมันจึงไปได้จะให้แต่ผู้อื่นสอนอยู่ตลอดเวลาจึงจะสำรวมตนได้จึงจะพิจารณาได้อย่างนี้จะไปมันไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะมาตามสอนเราทุกอิริยาบถได้ไม่มีไม่มีใครที่จะมาตามควบคุมเราตลอดเวลาไปเลยอย่างนี้มีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีตั้งแต่ไหนจะไรมาเลยผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้สารุสิตเมื่อสารุสิตฟังหรือว่าเรียนจำเอาได้แล้วต่างคนต่างก็ไปลงมือปฏิบัติฝึกตนเข้าไปให้เป็นไปตามคำสั่งสอนที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นมันเมื่อทำไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปโดยความไม่ประมาทแล้วมันก็ได้ผลจริงทีเดียวทำให้กิเลสนั้นบรรเทาลงไปได้จริงก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาได้วันนี้โอ้การปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานถ้าว่าทำโดยถูกต้องตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้มันได้ผลจริงบรรเทากิเลสลงไปได้จริงอย่างนี้มันก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อบรรเทากิเลสอันมันเป็นจริตนิสัยติดตามมาอย่างนั้นเบาบางไปแล้วอาการกายวาจาของเรามันก็สงบระงับไม่คึกขนองมันก็สงบระงับลงได้ความประพฤติทางกายทางวาจาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีสม่ำเสมอไปดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะทุกคนต้องให้อ่านจริตนิสัยของตนให้มันออกผู้ราคะจริตอย่างนี้มันชอบสวยชอบงามผู้ใดเป็นราคะจริตแล้วก็เพิ่มแก้จริตนิสัยตัวเองผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็อย่าไปชอบสวยสวยงามงามหรูหราหมดนั้นต้องนุ่งห่มผ้าแบบปอนปอนนะนั่นแหละมันจะมีได้หลงกำหนัดยินดีในผ้านุ่งผ้าห่มหมดนั้นคนราคะจริตนี่มันกำหนัดไปทั่วเลยว่าแต่สิ่งใดมันชอบใจละมันเอาละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าว่าใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่โอ้อาไม่ฟู่ฟ้ามากอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องบรรเทาราคะตัณหาส่วนหนึ่งลงไปนี่เครื่องนุ่งเครื่องประดับต่างๆพวกนี้ลองสังเกตดูสิผู้ประพฤติศีลธรรมสูงขึ้นไปพุทธบัญญัตินะอย่างว่าคฤหัสถ์นี่เอารักษาแค่ศีล5นี่ไม่ได้ห้ามเครื่องประดับตกแต่งต่างๆพอมีศรัทธาเลื่อนไปรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถเข้าไปอะไรอย่างนี้ห้ามแล้วห้ามไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆและสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรอะไรหมดเนี่ยต้องงดเว้นช่วงระยะเวลาที่รักษาศีลอุโบสถหรือว่าศีล8อยู่นั้นนี่ก็แสดงว่ามันศีลเมื่อมันเลื่อนขั้นสูงขึ้นไป
มันก็ต้องกำจัดกิเลสอันหมู่นี้ให้เบาบางออกไปช่วยสมาธิด้วยศีลเนี่ยมันเป็นกำลังส่งเสริมให้จิตเป็นสมาธิอย่างว่านั่นนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันสำคัญมากถ้าไม่รู้จักสิ่งที่จะมาระงับกิเลสในหัวใจนี่แล้วกิเลสที่มันจะไม่เบาบางไปจริงๆนะให้เข้าใจอย่างเช่นคนศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายอย่างนี้นะทำยังไงล่ะถึงจะเป็นผู้ไม่เชื่อง่ายงมงายก็มันฟังให้มากๆศึกษาเราเรียนความรู้ให้มันมากขึ้นไปแล้วเมื่อจนสงสัยอะไรก็มันใจถามท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ท่านจะได้อธิบายชี้แจงให้ฟังโดยแจ่มแจ้งเมื่อเรารู้ธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้งในวันนี้ใครจะมาแสดงความคิดเห็นผิดจากทางที่ถูกต้องไปเราก็รู้แบบนี้เมื่อรู้แล้วเราก็ไม่เชื่อไม่ทำตามรู้ว่ามันขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่หลงไปในทางที่ผิดเท่านั้นเองอันบุคคลศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการฟังไม่ค่อยสนใจในการดูตำรับตำราไม่สนใจในการพินิจพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดละออเข้าไปเพียงเรียนได้แล้วจำได้ก็จำไปเฉยๆไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้น้อมเข้าไปคิดไปวิจารณ์ข้ออัดข้อทำนั้นนะให้มันเห็นแนวทางปฏิบัติโดยแจ่มแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาของตัวเองนี่มันบกพร่องอย่างนี้คนเราที่จะไปเชื่อง่ายงมงายอย่างว่านั้นนะอย่างเช่นที่เคยแสดงบ่อยๆอยู่ในคนเราท่านที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้แหละพุทธศาสนานี่หมายความว่าศาสนาที่เกิดจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดอย่างยอดเยี่ยมท่านกลั่นกรองธรรมะอันเป็นหนทางแนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์มาแล้วโดยสมบูรณ์นะก็จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์คิดได้ยังไงแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นเลยที่จริงพระองค์กลั่นกรองด้วยพระปัญญาอันเยี่ยมมาแล้วว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นน่ะเป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอย่างเช่นการไปนับถือผีนับถือเทวดาอินพรหมอย่างคนส่วนหลายนับถือกันอยู่นี่นะสะเดาะเคราะห์ผูกดวงดูเลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายอะไรพวกนี้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยวงสวงเทวาอารักษ์พระองค์เจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้ว
ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เมื่อผู้ใดมาถึงซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและมารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขตัดเป็นต้นนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมนี่แหละเป็นที่พึ่งอันอุดมเมื่อผู้ใดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เมื่อพระองค์เจ้าตรัสอย่างนี้เราก็น้อมเข้ามาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งเมื่อวินิจฉัยดูโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ว่าการไปนับถือเลิกดียามดีเพราะดีเพราะร้ายบวงสรวงเทวาอารักษ์อะไรหมดไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยการกระทำเช่นนั้นมองไม่เห็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีรูปร่างอะไรเลยอย่างว่าทำพิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเอาเนื้อสัตว์ต่างๆไปวางไว้บนหิ้งบนศาลเจ้าต่างๆนั่นก็เชื่อเชิญได้จริงที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นมาบริโภคมาอยู่มากินอะไรพวกนี้มันเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เราก็ยังหลงอยู่ยังเชื่ออยู่นั่นนี่แล้วแถมยังได้ทำบาปเพราะการนับถืออันนั้นอีกไปฆ่าตัดชีวิตเนี่ยนั่นแหละที่ว่าพระองค์เจ้าจึงว่ามันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ส่วนที่นี่เมื่อพระองค์มาแสดงว่าเมื่อมาแสดงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเอาเป็นที่พึ่งแล้วยังต้องมารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยนะมันยังจะได้ที่พึ่งอันเกษมเพราะคุณพระรัตนตรัยกับอริยสัจธรรมเนี่ยมันเนื่องกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้นะรู้เท่าทุกข์ได้ตามเป็นจริงแล้วก็รู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกข์ได้ตามเป็นจริงนี่ก็รู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่รู้แต่เพียงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เท่านั้นยังไปรู้ว่าการบวงสรวงการถือผิดถือลัทธิภายนอกต่างๆหมดนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันแน่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือแล้วไม่หลงไหลไปตามลัทธิเหล่านั้นแล้วแล้วก็มาละตัณหาประเภทที่พาให้ไปทำบาปทำกรรมต่างๆนานาหมดนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำผู้ใดทำกรรมอะไรก็ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นแต่ละคนเมื่อกรรมบันแต่งเขามาแล้วเราจะไปดัดแปลงให้เขาดีขึ้นกว่าเก่าดีเหมือนเดิมเหมือนเขาดีมาแต่ก่อนมันก็ดีไม่ได้ในเมื่อกรรมที่ให้ผลแล้วมันยังไม่หมดมันก็ต้องไปตามกระแสของกรรมนั้นแต่ก่อนต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างว่านี้แล้วก็ขอให้พากันบำเพ็ญเพียรภาวนามัดต้อยสันโดษชอบสงัดไม่ชอบวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกับใครแม้คนที่มีนิสัยไม่ค่อยดีกระทบกระทั่งมาเราก็ให้อภัยไปเราก็ไม่ถือสาหาความก็จะไปเข้าใจว่า
เราอยู่กันโดยลำพังไม่มีครูไม่มีอาจารย์สั่งสอนอยากทำอะไรทำไปอยากพูดอะไรพูดไปไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราเรียนมาที่ฟังมานี้แหละเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เข้าใจเมื่อเรามีธรรมอยู่ในใจธรรมนั่นแหละเป็นครูสอนใจเราเมื่อเรามีวินัยอยู่ในใจก็วินัยนั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราวิจัยเมื่อเราวิจารณ์ธรรมวินัยอันมีอยู่ในใจของเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนั่นก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็ไม่ควรจะนึกคิดไปอย่างนั้นเลยครูอาจารย์สอนเราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนเราก็น้อมเข้าไปสู่จิตใจไว้จำเอาไว้แล้วลงมือปฏิบัติตามดัดกายวาจาใจของคนให้เป็นไปตามอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจก็จะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรในเมื่อเรารู้อยู่ทุกคนเลยและทั้งได้ฟังมาด้วยว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รู้กันอยู่มาแต่ไหนแต่ไหนผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วยังคิดไปหลงไหลถือว่าเป็นของเราถือว่ามันเที่ยงถือว่ามีความสุขเมื่อไปถือมันอย่างนั้นมันก็แข็งกระด้างมันก็ไม่ยอมเคารพร่มน้อมต่อใครถ้าเป็นเช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลอะไรดังนั้นการที่เราเข้ามาบวชก็เพราะเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอยากพ้นทุกข์จึงได้เข้ามาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งขาวห่มขาวบ้างเรามีจิตเจตนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันจึงอยู่ที่ตัวของเราเองเราอยากพ้นไหมเราเห็นทุกข์ไหมเกิดมาในชาตินี้นะก็ถามตัวเองดูเมื่อตนเองรู้ว่าตนเห็นทุกข์จริงเห็นภัยจริงคนอยากพ้นอยากพ้นจริงแต่คนอยากทุกข์อยากพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่นะทำไมจึงอยากพ้นการที่อยากพ้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อยังมีความเกิดอยู่ตราบใดความทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นความแก่ความเจ็บความป่วยไข้ต่างๆเรียนรู้แต่กองทุกข์ทั้งนั้นเลย